These are my favorite colors. งานจอมพลเฟสมันก็ไม่ใช่งานถนนคนเดินหรืองานอีเวนต์ทั่วไปครับแต่ว่ามันเป็นงานหนึ่งที่เราใช้นะครับเรื่องของศิลปะเรื่องของการกระตุ้นเมืองเรื่องของการทำเมืองโคราชให้น่าเดินถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานศิลปินกราฟฟิตี้กว่า30ชีวิตรังสรรค์ผลงานศิลปะบอกเล่าเรื่องราวเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะถนนจอมพลถนนสายเศรษฐกิจสำคัญของเมืองโคราชภาพกราฟฟิตี้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานจอมพลเฟสเชิญคนมาเดินเที่ยวชมถนนเศรษฐกิจย่านเมืองเก่าของโคราชสามารถเดินดูได้4จุดใหญ่ระยะทางรวม 1.5 กิโลเมตรจุดแรกอยู่บริเวณกำแพงของอาคารพาณิชย์ด้านหลังประตูชุมพลด้านหน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดสูง9เมตรและกว้าง12เมตรภาพที่เห็นเด่นชัดเป็นภาพของเจ้าของอาคารพาณิชย์แถบนี้ทั้ง2คนรวมไปถึงแมวสีสว่างซึ่งเป็นสัตว์ประจำจังหวัดนครราชสีมาขณะที่อีก3จุดที่เหลือเป็นภาพแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่บนถนนจอมพลส่วนใหญ่เป็นร้านค้าขายยาจีนร้านทองที่พักโรงแรมและร้านขายลอตเตอรี่งานจอมพลเฟสมันก็ไม่ใช่งานถนนคนเดินหรืองานอีเวนต์ทั่วไปครับแต่ว่ามันเป็นงานหนึ่งที่เราใช้นะครับเรื่องของศิลปะเรื่องของการกระตุ้นเมืองเรื่องของการทำเมืองโคราชให้น่าเดินนะครับแล้วก็การเล่นเล่นในเมืองโคราชเพื่อกลับมากระตุ้นเมืองของเราให้กลับมามีชีวิตชีวามันเป็นคำถามนะครับว่าหลายๆแล้วครั้งเราจะพบว่าคนมาไหว้ย่าโมครับไม่ขาดสายเลยนะครับอนุสาวรีย์ท่านย่าโมเราจะเห็นนักท่องเที่ยวมาเยอะแต่คำถามส่วนใหญ่จะถามว่าเอ๊ะมาโคราชแล้วไหว้ย่าโมเสร็จเราจะไปไหนนะครับดังนั้นนะครับคำถามนี้ก็เลยเป็นจุดประเด็นให้น้องๆกลุ่มศิลปินกลุ่มที่ทำงานนะครับจอมพลเฟสว่าเอ๊ะทำไงเราทำให้คนมาไหว้ย่าโมเราอ่ะพูดต่อนะครับว่าเอ๊ะมาโคราชไหว้ย่าโมเสร็จต้องเดินถนนจอมพลเราต้องการเพียงแค่ว่าให้มีนักท่องเที่ยวสักส่วนหนึ่งนะครับมาเดินบนถนนจอมพลสักจากร้านย่าโมไปจนถึงศาลหลักเมืองจากศาลหลักเมืองไปวัดบูนอย่างเงี้ยมันเป็นสเต็ปเพื่อใช้ชีวิตบนในเมืองเก่าเราสัก 3-4 ชั่วโมงอย่างน้อยเศรษฐกิจในเมืองเก่าเราก็จะขับเคลื่อนได้ร้านค้าที่เปิดมาก็จะขายของได้งานจอมพลเฟสนอกจากจะมีภาพกราฟฟิตี้เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างทั้งการชวนเดินเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืนปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองของเก่าโคราชการฉายหนังสั้นที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านบนถนนจอมพลงานจอมพลเฟสกำหนดจัดขึ้น2ครั้งครั้งแรกจัดขึ้นวันที่2ถึง8สิงหาคม2567และครั้งที่2จัดขึ้นวันที่3ถึง9กันยายน2567นักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมสามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook จอมพลเฟส